โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่รายการกาเกมมิ่งครับพบกับผมในแก๊งเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับอามากามิอารากามินะครับผมฮะ I think I sent you in the Yamiko ฉันเริ่มรู้สึกใกล้เธอขึ้นไปทุกทีแล้ว Yamiko ทุกๆ9ที่ฉันเดินเข้าไปในห้องนั้น Yamiko มันก็ว่าจะตัวหายไปไหนครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเดินเข้าไปอ่ะครับผมก็มาถึงแชปเตอร์ที่13กับเกมอารากามินะครับผมเป็นชิดาว่าอะไรวะมันยังไม่ขึ้นโชว์ชิดาเลยเอาเข้าไปก่อนแล้วกันไหนอ่ะไหนทางเข้าอันไหนคือทางเข้าครับเดี๋ยวติดบั๊กหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โอ้ทางขึ้นทางขึ้นขึ้นยากจริงไอ้หน้าอะไรน่ะนั่นมาอะไรน่ะยามิโกะเปลี่ยนธนูเป็นดาบเลยฮะก็ยังเป็นธนูดีว่ะเธอว่าไงนะเรียวมีคราบเลือดตรงห้องเป็นไปได้ไงอ่ะฉันรู้สึกถึงเธอเรียวชื่อนั้นใครคือเรียวบอกผมที่3จุดเรียวใครโฮคุณพวกคนแรกเขาตายให้นี่เมื่อ5ปีก่อนคนแรกนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยคุณเธอคือคุณพ่อของใครโฮไม่ใช่เหรอข้างข้าเธอคือหน้าที่ของฉันนั่นคือเหตุผลสาเหตุที่ฉันได้มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอยามิโกะนี่เธออยู่ไหนเนี่ยยามิโกะทำไมตกใจที่ฉันเข้าใจละอะไรนั่นคือทำไมว่าฉันถึงรู้สึกถึงเขาข้างในเธอคุณก็คือเขานี่แหละคุณคือเรียวเกิดมาตกใจนั่นมันน่าตลกนะนั่นมันตลกสิ้นดีประมาณดีก็ทนายไม่ใช่เรียวงั้นนี่เธอไอ้นายกอดฉันไปทำไมจุดเธอรู้มันดีเหมือนกับที่ฉันรู้พยายามจำไว้ดิละไมนี่เพื่อจะกำจัดนิชโชคุไม่ใช่นะยูกิอิคารุพวกเราทุกคนพวกเราที่เข้ามาหยุดยั้งการเขาเรียกไงอ่ะปลดปล่อยเอกราชจากพวกนิชโชคุกระทั่งโอมะไออาจารย์เท่าซูโยชิไม่นะแกไม่ติดชิพลังของราชินีอ่ะมันมากเกินไปละมากเกินกว่าที่ใครจะต้านทานไหวเพราะงั้นเราก็เลยต้องใช้เทคนิคต้องห้ามแต่ว่ามันก็ยังไม่พอก็หลังจากนั้นคุณเนี่ยที่เป็นคนที่ผลักไปเสียสละมากกว่าทุกๆคนคุณเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้โอกาสพวกเราแต่เราก็ยังไม่สามารถจะกำจัดเธอได้เพราะเธอ3จุดต่อต้านมันทำไมอ่ะเรียว3จุดมันไม่จริงนะก็ถ้ามันจริงงั้นฉันทำอะไรมาตลอดคืนนี้เนี่ยอย่าให้ความผิดกบเกินความทรงจำคุณ
ให้มันไหลมาเธอต้องอีคุณต้องจำมันให้ได้โอ้ยิงเราตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาหวานซึ้งกันโซล่าอีตอนรักกันนะเดียวโซล่าฉันทำอะไรลงไปฉันฆ่าพวกเราทุกคนฉันฆ่าพวกเราทุกคนคนของฉันเหมือนกับพวกเขาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งฉันมันเขาไม่คิดฆ่าตัวตายและตอนนี้กระทั่งเธออภัยฉันด้วยเธอเดียวอย่าขอโทษเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกเธอก็รู้ว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี้สามจุดแสงสว่างของฉันเธอรู้สึกได้ว่ามันกำลังจะจางหายไปเดียวอย่าได้เสียใจสำหรับให้ฉันเลยไม่อย่าตายนะฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันมีความสุขที่ได้เจออีกครั้งเธออีกครั้งวิญญาณของฉันในที่สุดโซล่าสามจุดโซล่าตายลืมตายนะตะกี้ไม่ใช่ว่ามี2ฉากจบแบบที่เราฆ่าทุกคนแล้วก็เราไม่ฆ่าใครสักคนนะเว้ยเครียดกับไปเล่นใหม่แล้วเหนื่อยอ้าวเครื่องรางไปหมดเลย6ชิ้นจริงๆก็ไม่อยากหักมุมฮะป่านนี้เล่นมาถ้าเกิดว่าใครดูในเรื่องนี้น่าจะเดาได้ไม่ยากว่าจริงๆแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่คนดีฉันมีสละแล้วฉันมีสละแล้วเธอทำได้อารากามิอ่าไม่ทันบอกมือให้ด้วยยูฮูเยี่ยมไปเลยอ่าไม่ทันเปิดกดพีอีเปิดกดสคริปต์อีกนายเป็นอารากามิสุดยอดจริงเลยมาสิฉันจะให้รางวัลเธอกล้าดียังไงอะไรวะทำไมถึงกาดีไงถึงใช้ฉันทำอะไรแบบนั้นนิมิตพวกนั้นมันเป็นส่วนเศษเสี้ยวความทรงจำของฉันจิตใจของฉันพยายามที่จะจดจำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว3จุดพวกอะไรของเธอเนี่ยนี่แกคิดว่าฉันโง่แล้วสินะฉันจำทุกอย่างได้แล้วแกจะเข้ามาในหัวฉันไม่ได้อีกแล้ว3จุดแน่ใจโอ้ฮาเลมช่วยฉันด้วยฉันถูกขังอยู่เพราะถูกโจมตีบลาบลาบลาพวกนี้ไม่ต้องแปลได้มั้งอ้าวเปลี่ยนชุดไว้ยังเว้ยยามิโกะชาโดว์เอ็มเพรสเห็นหน้าแบบนี้นึกถึงตัวโพนี่เดี๋ยวไอ้ดิจิตอลโพนี่อ่ะ
ตะกี้ลืมแปลเอาแปลว่าแปลกันครับฉันคิดถูกแล้วฉันคือขุนพลเลี้ยวแห่งไคโฮกับชาติมาเกิดโดนนำชีวิตกลับมาจากโดยเธอที่ต้องการที่จะเรียกไงที่เธอแบบต้องการที่จะทวิสโกก็คือจุดเพื่อจุดประสงค์ที่บิดเบี้ยวของเธอเธอรู้มาตลอดเลยแต่ถึงยังไงก็ยังชักใยฉันอยู่ข้างๆตลอดเลยสินะฉันไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะฉันแค่ประหลาดใจที่มันเป็นเธอเมื่อตอนที่เธอเริ่มจำทุกอย่างได้แล้วฉันก็แค่เรียกวิญญาณเธอมาจากหลุมสองศพแล้วก็บังคับไอ้สร้างรูปร่างขังมันไว้ในรูปร่างนี้ฉันไม่ได้คิดเลยว่าพวกความทรงจำพวกนั้นจะกลับมาด้วยแต่ว่าไอ้ทางที่ฉันให้เธอเข้ามาช่วยฉันแม่งสุดยอดเลยจ้ะว่าไงเธอเกิดไปทำมันแบบสำเร็จอะไรอีมาหลายรอบแล้วฉันรู้นะว่าเธอหยาบคายแต่ว่านี่มันงั้นก็หมายความว่าไอ้พวกนี้มิตรของเธออีแน่ดีของเธอก็เพื่อที่จะทำให้ฉันเชื่อใจงั้นเหรออันที่จริงเธอไม่สมควรได้เห็นพวกนั้นนะมันก็เลยเป็นเหตุผลอีผลนึงที่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอแต่ตอนนี้ถามมาแล้วก็ดีฉันรู้สึกว่ามันจะมีการเชื่อมต่อกันนะระหว่างวิญญาณพวกเราก็จะมีวิญญาณดวงนึงที่ให้เธอเห็นอดีตของฉันมันเกิดขึ้นเพราะว่าบางเศษเสี้ยวของวิญญาณฉันที่เธอได้ขโมยไปจากฉันเมื่อตอนที่เธอตายนะไม่คิดมาหรอว่ามันถึงเวลาจะนำไอ้เอากลับมาเอากลับมาคืนให้ฉันแล้วก็นั่นแหละที่เป็นเหตุผลข้อแรกก็ดีงั้นถ้าเธอฆ่าฉันวิญญาณเธอก็จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเธอจะได้รับพลังของเธอคืนมาทั้งหมดและฉันขุนพลคนสุดท้ายของไคโฮก็จะตายแต่บอกฉันทีราชินีแห่งเงาหลังจากนั้นเธอจะทำอะไรล่ะก็เป็นคำถามเธอก็เหลือแค่คนเดียวแล้วเราทำลายพวกนี้เจ้าคุเมื่อ5ปีก่อนมันเหลือแค่พวกกี้กี้พวกซิลล้อนั่นแหละที่ยังเหลืออยู่ที่ยังอบซ่อนอยู่และไอ้ปราศจากการควบคุมเธอเฮียวเธอคิดว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนล่ะเรารู้มาตลอดแหละว่าเฮียวเนี่ยแหละเป็นมันสมองที่อยู่ข้างหลังนิจคุและเธอก็แค่ใช้เป็นพวกสายบู๊เป็นพวกพลังที่ใช้กำลังนั้นเป็นเครื่องมือให้เขาแพร่กระจายความหวาดกลัวที่จะควบคุมแผ่นดินนี้กล้าดียังไงกล้าดียังไงโอ้ยเหนื่อยไม่อีกฉันจะไม่แค่แกหรอกยังไงแกก็เป็นคนที่ช่วยฉันดีกว่าฉันก็มาเล่นเกมกันหน่อยแล้วกันแชปเตอร์13ทวินโซวิญญาณแฝดน่าแหม่วิญญาณให้ลิงก์นะฮะ Defeat the Shadow Empress How วะโอ้มีวางกับดักนี้เหรออยู่ไหนเนี่ยไหนวะเสียดา
โอ้จากข้างบนโอ้ยลำบากจังแฮะแท็กได้ไหมไม่ได้ดูเหมือนคาถาเราใช้งานไม่ได้เลยฮะเนื้อเรื่องก็ไกลยังจะยากอีกไหนอะอ๋อเหมือนกับเราไหนไหนเนี่ยต้องมีอะไรคาถาที่หลอกเจ๊แกได้มั่งนะขอดูหน่อยดิมีคาถาอะไรเราใช้งานได้บ้างวะนะโอ้ยตะกี้นายวานไหมยากอะยากมากๆอะเจ๊ไปไวมันด้วยวะยากกว่าประสาทนี่วะไปไม่ถึงไหนอะไหนอะอ่าฮ
Seda. That's a medium is. That is a medium. ไปวกมาวิเศษอะเอาเอาเอ้ยดูเหมือนว่าจะมีความสามารถพื้นฐานที่ใช้ได้ฮะคาถาได้มันก็ไม่ไฮอีไม่โดนหมดเลยอะใช่ไหมล่ะหรือจริงก็โดนแต่เราไม่รู้ว่ามันโดนไอ้นี่น่าทำให้เราได้เปรียบที่สุดแล้วล่ะนั่นไงโอ้ยยยาอะไรกี้วะยากเย็นบ้าเลยเอาไหนวะไหนกันเนี่ยเยอะอีเด Okay, ข้างบน Yeah, so about the body
เริ่มไปไวขึ้นแฮะโอ้โหมีอะไรด้วยขึ้นไม่ได้เหรอ3ทีแล้วพอเหอะเหนื่อยทำอะไรนะอะไรอ่ะมันคืออะไรอะไรเนี่ยได้ไปไงวะใครก็ได้บอกผมทีผมไม่ทำไงดีต้องปีนขึ้นไปข้างบนนั้นสินะไอ้คำว่าไอ้แขกฟอร์โบมันเอาโบมตรงไหนวะเอาเอาโบมนะเอาโบมเอาโบมเอาโบมไหนวะคือไม่ได้ทั้งนั้นนะโดนหลอกแล้วนะอะไรกับมีเทคนิคนั้นมันของเดียวตาดิโอ้ยพอกันทีเหอะตายซะคีโบนี่คืออะไรจะให้แปลว่าความหวังหรือเปล่าครับคีโบภาษาญี่ปุ่นแปลว่าความหวังนะครับใส่แค่นาฮูชื่อคีโบมากกว่า ผมใส่เรื่องนี้จริงหรือว่าแข็งเหมือนฉันร่างกายนี่มันไม่สามารถทนไม่สามารถจะใช้งานเทคนิคแบบนี้ได้อีกแล้วได้อีกครั้งแต่ว่าก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วคีโบอย่างน้อยเราคนหนึ่งก็สามารถจะทำมันสำเร็จแล้วนะจุดๆๆยามิโกะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะโทษเธอถึงสิ่งที่เธอทำความโกรธนั่นความกระหายต่อความกระหายที่จะล้างแค้นในดวงตาของเธอฉันรู้สึกได้ถึงตัวเอ้ฉันรู้สึกได้เหมือนกันเมื่อตอนที่เราได้ทำการล้างแค้นผู้ชายที่ฆ่าครอบครัวของพวกเราแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังมีกันและกันอยู่เราสร้างครอบครัวใหม่ที่ถูกผูกพันกันด้วยการล้างแค้นแต่ว่าเธออยู่คนเดียวเธอเสียทุกอย่างถ้าฉันต้องเสียคนอื่นไปบางทีชาติจะมีจุดจบเหมือนกับเธอก็ได้บางทีเราอาจจะไม่แตกต่างกันเลยนะเอาอะไรวะย้อนกลับเ
คือมันเหมือนกันทำสงครามกันไปมาครับผมเผ่าหนึ่งก็ลุกไล่เผ่าหนึ่งแล้วในนั้นอีกเผ่าหนึ่งก็ลุกไล่อีกเผ่าหนึ่งประมาณนั้นเราเหมือนอยู่ตรงใจกลางพายุเลยนะยามิโกะพายุแห่งการรังแคในนั้นก็ไซโคจะแปลว่าอะไรพายุบุญแห่งแสงสว่างและความมืดที่ถูกหล่อล้อมเข้าหากันตั้งแต่ที่ก่อนที่ฉันและเธอจะมีตัวตนสิมันได้ดูดพวกเราเข้าไปและตอนนี้พวกเราก็เป็นคนที่ทำให้มันหมุนขึ้นมาอีกครั้งมันต้องจบลงแล้วยามิโกะฉันตายมาครั้งหนึ่งแล้วเพื่อจะล้างแค้นและฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหวังว่าจะมีทางอื่นนะนึกว่าเป็นคิวคามีเว้นยังไม่ได้กดอะไรนะเว้ยฉันก็เหมือนกันเกียร์สองร้อยกว่าบาทมีคัสเอมูวี่คัสซีนด้วยฮะถึงจะเป็นตอนจบก็เถอะจบครับก็สรุปว่าตายหมดครับผมทั้งเผ่าคือเผ่าแสงสว่างก็ล้างเผ่าของความมืดไปแต่ก่อนหน้าคือว่าไอ้เผ่าของความมืดมียามิโกะไงที่เป็นแบบราชินีที่มีอำนาจมากแล้วก็ขี่พวกเผ่าแสงสว่างไงเผ่าแสงสว่างก็เลยลุกขึ้นสู้แล้วก็ล้างเผ่าความมืดไปดังนั้นยามิโกะที่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็คือไม่ใช่ยังเด็กอยู่ก็คือที่เป็นจักรพรรดิแล้วอะจักรพรรดินีแล้วก็แบบมาร้านแคมป์เผาแสงสว่างอีกทีนึงใช่ป่าววะฉันงงเหมือนกันหลังจากนั้นก็กลุ่มของเราอ่ะกลุ่มของไคโฮอ่ะก็ทำการผลึกก็คือฆ่าไม่ได้แต่ว่าใช้วิธีการผลึกเอาผลึกไว้แล้วก็แยกเครื่องรางออกเป็น6ชิ้นในการใช้ผลึกแล้วก็เจ้าตัวก็ถอดเหมือนถอดบางส่วนของวิญญาณหนึ่งอ่ะมาปลุกเราขึ้นมาปลุกเราที่เป็นขุนพลคนแรกของไคโฮแล้วก็ใช้งานเราอ่ะแต่ว่าพอดีตอนนั้นอ่ะตอนที่ปลุกเราขึ้นมาก็เหมือนกับว่าวิญญาณของเราทั้งคู่อ่ะเชื่อมต่อกันแล้วไงก็เลยต่างคนต่างเห็นความทรงจำกันแล้วกันแล้วก็บังเอิญอีกว่าเราก็มีบางส่วนของวิญญาณของเรียวตะที่เป็นคนรักของเนี่ยยามิโกะอ่ะอยู่ด้วยก็เลยสามารถใช้ได้ทั้งแสงสว่างและความมืดในช่วงท้ายนะประมาณนั้นแต่ด้วยร่างกายส่วนใหญ่ที่เป็นแสงสว่างอ่ะพอใช้เทคนิคของเอ้ยร่างกายส่วนใหญ่ที่เป็นความมืดอ่ะพอใช้เทคนิคแสงสว่างก็เลยแบบทนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยตอนท้ายสุดก็เลยแบบฆ่ากันตายก็คือเรียบร้อยไม่เหลือใครไม่เหลือศพไม่เหลืออะไรให้ดูเลยเพราะต่างคนต่างผูกวิญญาณด้วยกันไงคนหนึ่งตายอีกคนนึงก็ต้องตายตามอยู่แล้ว ประมาณนั้นไม่ใช่ดิคือถ้าเกิดว่าไอ้ตอนแรกที่กินเนี่ยก็คือถ้าเราตายวิญญาณของเราส่วนหนึ่งอ่ะก็จะไปกลับคืนไปหายามิโกะแล้วก็ทำให้เจ้าตัวมีพลังแบบเต็มที่ขึ้นมาอีกครั้งประมาณนั้นแต่คือว่าเราก็
ฝ่าฝืนแล้วก็กำจัดเจ้าหลอดที่พลังยังไม่เต็มที่ได้แรงเอสแจก็น่าจะเฮดหรอกมันช่วงท้ายอ่ะศัตรูก็มีแค่คนเดียวโอเคถ้าคอนดิวเป็นไงต่อมีเรื่องรับหรืออะไรไหมกลับมาด่านแรกฮะงั้นก็เท่ากับว่าจบจริงๆแล้วจบจบจริงๆจบสักทีเกมนี้จบแล้วเหนื่อยเป็นบ้าเลยแทบบ้าตัวไฟได้ก่อนหน้านี้อย่าชิบหายเป็นเกมที่ดีฮะท้าทายดีต้องหาทางต้องใช้เทคนิคต้องทำนู่นทำนี่กว่าจะชนะได้เป็นอะไรที่เล่นจบแล้วอิ่มว่ะอิ่มอกอิ่มใจก็ในเรื่องไม่หักมุมนะเพราะว่าเอาเข้าจริงคือถ้าเกิดติดตามมาเรื่องมาก็ได้เดาได้แล้วว่าเอาเข้าจริงไอ้ยามิโกะนี่ก็ไม่ใช่คนดีหรอกแต่ว่าก็คือว่ามันก็เป็นสนุกอะสนุกจริงโอเคอ่ะแล้วก็ขอจบการเล่นอาราคาบินเพียงเท่านี้ครับผมเย่จบอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้แจกเกมนี้เป็นฉลองครบรอบ300สับที่ผมรอไว้ก่อนก็ยังไงก็ซาวเสียงไม่ได้นะครับผมก็ที่เพจกับเกมมิ่งก็ได้หรือว่าที่ในหน้าแฟนเพจไม่ในหน้าช่อง YouTube อะไรพวกนี้ก็ได้ครับผมที่นั่นน่ะที่ผมเล่นเกมนี้ไว้อยู่อ่ะยังไงก็ลองซาวเสียงไปก่อนนะถ้าเกิดคนต้องการเกมนี้เยอะยังไงผมอาจจะสุ่มแจก1รางวัลหรือยังไงก็ว่าอีกทีนึงค่อยคิดอีกทีแล้วกันอ่ะเหนื่อยแล้วขอพักกันนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับรับชมครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราโอเคครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าก็รักทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับอยู่ด้วยกันนานๆรักทุกคนนะครับผมย้ำ2รอบเลยว่ารักจริงจุ๊บๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย